คุณหมอที่เคารพครับก็ต้องเตือนท่านนะน่ท่านมาถึงวันนี้งดงามขอท่านจอดป้ายนี้นะป้ายนี้แหละดีแล้วคือท่านมาถึงตรงนี้คุณหมอทำนี้อย่าเลยป้ายเลยป้ายคืออะไรครับอย่าไปเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลอ้างไปต่อพลกอฉุกเฉินนะนายกก็จะแอบมาถามแนละ้วว่าไงคุณหมอแล้วถ้าเกิดคุณหมอไปให้ท่านให้ข้อมูลท่านนายก จ,จนนายกเหลืองแล้วก็ต่อพอรลกฉุกเฉินอ้างข้อมูลทางสาธารณสุขมันจะเลยป้ายแล้วทีนี้เสียงชมจะกลายเป็นเสียงแช่งคุณหมอเสียงตบมือดอกไม้จะกลายเป็นก้อนอิดที่พูดนี่ไม่ใช่สุทินพูดนะกลุ่มหมอด้วยกันนั่นแหละพูดหมอเขาก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาก็กลัวว่าหมอกลุ่มนี้จะไปเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาลไปต่อพอรลกจุกเฉินเพราะวันนี้ไอ้พลกจุกเฉินนี่ท่านประธานครับ ชาวบ้านยัยมียายมาบ้านผมยังรู้เลยผมก็งงนี่มันเป็นกฎหมายนะคุณป้ารู้ได้ยังไงโทรมาบอกผมเต็มเลยสุทินถ้าจะพูดพรุ่งนี้ขอเถอะให้เลิกพรกฉุกเฉินนะต้องพอรกฉุกเฉินต้องเลิอกอย่าเอาไว้นะเอาป้าไปรู้ได้ยังไงพรกฉุกเฉินมันคืออะไรไม่รู้และรู้แต่ว่าลูกป้ากลับโรงงานไม่ได้วันนี้พราะพรกฉุกเฉินนะลูกป้าตกงานเต็มอยู่นี่ป้าไม่มีอยู่ไม่กินพรกฉุกเฉินต้องให้ยกเลิกนี่เพราะนั้นคุณหมออย่าเลยป้ายนะครับ ขอคุณหมอมาทําวันนี้ดีแล้วปลบมือให้แล้วถ้าเลยไปเป็นเครื่องมือรัฐบาลต่อแบบไม่มีสติแล้วนี่เสียดายความดีที่ทํามาทั้งหมดมันจะหายเอาล้วครับนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นว่าชมกันอย่างมีสติตําหนิกันอย่างมีเหตุมีผลแล้วท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้เขาชมเรานี่โอเคและก็ชมก็คือแนวรบด้านสุขภาพ แต่แนวลบด้านเศรษฐกิจวันนี้ท่านนายกครับห้าวันที่ห่วงคือห่วงแนวลบนี้แนวลบสุขภาพก็โอเคแม้จะมีความเสี่ยงในวันข้างหน้าได้เตือนสติไปแล้วก็หวังว่าจะต้องไปคบไปคิดกันแต่แนวลบด้านเศรษฐกิจวันนี้สําเร็จไหมฮะทุกอยางตกก้องกำลําบากวันนี้ยังมืดมนแล้วที่แน่นอนที่สุดผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพโพสให้ชาวบ้านได้เห็นเลยท่านนายกครับถ้าเมืองไทยวันนี้หรือวัน สองสาวันสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่เป็นคนป่วยคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวานเขาก็มาหาหมอประยุทธ์นี่แหละเบาหวานก็คือโควิดนี่แหละพันธานโทษเขาเป็นโรคเบาหวานมาหาหมอประยุทธ์หมอประยุทธ์ก็รักษาเลยครับอัดเข้าไปเลยยาขนาดนั้นก็อัดเข้าไปอัดเข้าไปทั้งพลกฉุกเฉินทั้งปิดโรงงานทั้งปิดเมืองทั้งซัดทุกอย่างทั้งดิสเทนซิ่งทั้งผัวเมียนอนด้วยกันกลางคืนไปร้านอาหารต้องแยกกันอัดเข้าไป ก็คือนอนด้วยกันแต่พอไปร้านอาหารนั่งแยกกันอัดเข้าไปทุกอย่างเหมือนคล้ายกับว่าหมอเขาทุ่มรักษาเบาหวานอย่างดีมากแล้วก็ได้ผลนน้ําตาลลดลงลดลงลดลง,ลงจนนี้เหลือศูนย์ไหมติดกี่คนแล้วตอนนี้ก็ปรบมือให้ว่าเบาหวานลดแต่มันไปมีผลข้างเคียงที่ไตหมอเขาเรียกว่าไซเอฟเฟกคือเกิดผลข้างเคียงไตเสื่อมเสื่อมต่อไปต่อไปลเลยก็ไป ตายด้วยโรคไตาวายสรุปแล้วคนไข้คนนี้ไม่ได้ตายเพราะเบาหวานนะตายเพราะไตาวายถามว่าหมอคนนี้เก่งไหมถ้าหมอเก่งคุณคุมเบาหวานให้อยู่แต่อย่าแล้วโรคไตก็ต้องไม่กระทบจิก็หมายความว่าแก้โควิดก็แก้สะพองงามแล้วอย่าถึงกับให้คนอดตายถ้าคนเป็นแบบแก้โควิดแบบบ้านละหมแล้วคนจนเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วอีกห้าปีเจงทั้งประเทศนั่นแหละครับ ไตาวายระยะสุดท้ายเจ๊งทั้งประเทศนายกรองสํารวจตัวเองสิว่าท่านรักษาเบาหวานสําเร็จแต่ไตาวายมันกําลังมาเยือนเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งซึ่จะต้องฝากให้ท่านนายกคิดไม่ใช่ท่านชมแล้วก็ยกเอาโควิดแล้วทําอะไรได้ทุกเรื่องแล้วที่สําคัญที่สุดท่านประธานที่เคารพครับวันนี้นี่เรามาพูดคุยกันว่าเราจะทํายังไงเมื่อโควิดมันคุมอยู่แล้ว เสียงเรียกร้องทั่วประเทศก็บอกว่าเอาเธอผ่อนคลายเธอะมาแก้เศรษฐกิจเธอคนมันจะตายหมดแล้วท่านก็แก้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ